วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่10กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นวันเกิดของผมนะครับก็วันนี้ก็จะพูดเร็วๆให้รวบลัดไปเลยตามที่ความจำที่มีอยู่นะครับเอาเป็นว่าเมื่อเช้านี้ผมก็ได้ดูพรรคภูมิใจไทยแถลงเกี่ยวกับนโยบายกัญชานะครับก็ได้แล้วก็ได้พูดออกคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเท้าความมาว่าตั้งแต่เลือกตั้งสวเราก็จะได้เห็นได้ว่าสวสายสีน้ำเงินนะครับพรรคไม่เกี่ยวข้องนะครับตามกฎหมายแต่ว่าดูสายสัมพันธ์ออกมาเขาว่ามากกว่า120นะครับหรือว่า120คนขึ้นไปนะครับก็เท่ากับว่าพรรคสีน้ำเงินนี้ขี่คอพรรคสีแดงกันแล้วกันนะครับก็ตามที่นายใหญ่ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าก็ไม่มีอะไรก็ประคับประคองกันไปนะครับก็มันก็ต้องอย่างนั้นล่ะครับเดี๋ยวนี้จะมาพูดเรื่องนโยบายนำร่องของพรรคสีน้ำเงินคือกัญชานะครับก็ออกมาพูดว่าก็ตามปกติแล้วครับตามพรรคแกนนำพรรคสีแดงก็ว่าไปตามนั้นที่ได้ประกาศต่อหน้ารัฐสภาก็คือแถลงนโยบายนำกัญชามาเป็นยาเสพติดนะครับแต่มีข้อแม้นอยู่นะครับดูดีๆในการแถลงถ้าเราพรรคสีน้ำเงินก็บอกว่าถ้าเราได้คุมกระทรวงสาธารณสุขเราก็จะเอากัญชาเข้ามาเหมือนเดิมแต่ในนั้นเขาก็อ้างว่าพ.ร.บ.กัญชาได้ยื่นไปแล้วนะครับโดยที่ประธานได้รับเรื่องเกี่ยวกับพ.ร.บ.กัญชาว่าให้เป็นพืชทางการแพทย์แล้วก็ในลักษณะรักษาทางการแพทย์แล้วก็ดังด้านเศรษฐกิจข้อนี้เราก็มาพูดกันตามภาษาการเมืองล่ะครับมันก็มีถ้าวัดใจกันกระทรวงมหาดไทยอย่าลืมนะครับอำนาจของกระทรวงมหาดไทยเท่ากับนายกน้อยนะครับแค่กรมปกครองกรมเดียวก็มีทั่วประเทศแล้วนะครับก็เป็นที่ว่าเขาก็ออกมาถ้าพรรคสีน้ำเงินได้เข้ามาบริหารกระทรวงสาธารณสุขนี้ก็น่าจะเสนอกัญชาอย่างเสรีได้นะครับหรือแต่ตอนนี้เขาก็ยอมรับในพรรคแกนนำสีแดงไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับแต่อย่าลืมนะครับสวสายสีน้ำเงินมานี้เป็นอำนาจที่มากจริงๆนะครับก็คือตอนนี้ถึงกกต.ยังไม่รับรองก็ช่างแต่อนาคตมีโอกาสมากที่จะรับรองนะครับอย่าลืมนะครับพรรคสีน้ำเงินที่ได้สวมาเป็นกอบเป็นกำก็เราก็เดาทางถูกครับอนุรักษ์อำนาจเก่าหนุนเต็มที่นะครับแล้วก็เลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่ต้องห่วงอ่ะพรรคเพื่อไทยในนามของพรรคเพื่อไทยนี้ผมก็เห็นมาหลายครั้งแล้วครับแต่วันเมื่อวานนี้ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยก็ผมถูกใจมากที่สุดอย่าลืมนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยมาพรรคเพื่อไทยโดนข้อหาล้มเจ้าสาหัสสากรรจ์ได้ยินกับหูได้ฟังชัดๆแล้วก็แบบว่าอ้างแบบชัดๆเลยมันของอย่างนี้นะครับมันก็เป็นอดีตมาแล้วเรามองอนาคตนะครับก็ยังไง อนุรักษ์นิยมเก่าก็ยังมีแฝงอำนาจอยู่โดยปักหลักไว้ที่พรรค
สีน้ำเงินหรือภูมิใจไทยอันนี้เก่ากันไม่ให้ว่าแตกแยกกันนะครับก็ต้องประคับประคองกันไปแหละครับนะครับก็ในเมื่ออำนาจของสว.นั้นมากมากล้นเหลือจริงๆนะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระทุกอย่างแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญนี่ให้คุณให้โทษเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับแต่ก็อยากจะฝากนายใหญ่ว่าเราอย่าตัดไปเลยนะครับเรื่องไม่ว่าคนกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือหัวเมืองใหญ่ๆตะวันออกตะวันตกเนี่ยขอให้ท่านตัดไปเลยนะครับมาเน้นอีสานเหนือที่ตามชนบทเป็นเทวดาคนจนเหมือนเดิมเถอะครับขอให้ราคาข้าวหลักราคาข้าวสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้ยางพาราก็ทำได้แล้วเหลือราคาข้าวที่เป็นตัวหลักจริงๆนะครับที่จะให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โดนถล่มว่านายกเศรษฐามีไม่มีผลงานเลยข้อนี้โดนหนักนะครับว่าทำงานไม่มีผลงานอนุรักษ์นิยมหรือคนทั่วไปโจมตีจุดนี้จุดเดียวว่าทำแล้วไม่มีผลงานอะไรเลยข้อด้อยข้อนี้แต่อย่าลืมว่าเราเอาราคาเกษตรราคาสินค้าราคาเกษตรให้สูงเข้าไว้และตัดไปเลยครับคนกรุงเทพปริมณฑลนายใหญ่หรือว่านายน้อยคนที่จะบริหารพรรคเพื่อไทยอยู่ตอนนี้ให้ตัดคนกรุงเทพและปริมณฑลให้เน้นคนจนคนอีสานคนเหนือแม้กระทั่งคนใต้นี้ตามที่อยู่มาก็ไม่อยากให้หวังแต่ว่าให้หวังปฏิริษีนั้นได้อยู่แต่ว่าจะหวังสสเขตก็คงไม่ได้นะครับอย่างนี้วันนี้วันเกิดก็เรามาพูดคุยนิดหน่อยเพราะตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่และฝนก็เริ่มปล่อยๆแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้กำลังก่อสร้างคลองอยู่เนื่องจากน้ำท่วมคลองมันชำรุดนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนข้างหน้านี้เป็นทะเลนะครับเหลือไม่ถึง100เมตรก็เป็นชายหาดกำมะลานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับยังรับชมสมชายคนเดิมคิดยังไงนึกยังไงก็พูดอย่างนั้นขอบคุณมากนะครับทุกท่านขอบคุณครับ